ภารกิจที่เป็นไปเพื่อการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาแห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกายหัวใจสำคัญที่ทำให้สาธุชนเดือนแสนมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญได้อย่างมีความสุขทั้งนี้ล้วนสืบเนื่องมาจากมโนปณิธานของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายท่านปรารถนาสร้างโรงทานสานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญดังโอวาทของคุณยายอาจารย์ที่กล่าวไว้ว่ามาร้อยให้เลี้ยงได้ร้อยมาล้านให้เลี้ยงได้ล้านสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการนานาเทศนารายการพระพุทธศาสนาที่จะนำสาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆมาเล่าผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและแน่นอนครับเรื่องราวที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเราก็จะได้รู้และได้เห็นในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเพราะเส้นทางแห่งวัฏสงสารนี้ยาวไกลเป็นการเดินทางที่หาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีหลักประกันในการเดินทางการเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวจึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไกลแต่เสบียงที่เป็นเสมือนหลักประกันที่ว่ามานั้นคืออะไรวันนี้ครับพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์หลวงพ่อทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านได้เมตตานำเรื่องราวของการสร้างมหาทานบารมีจากการสร้างโรงครัวมาฝากคุณผู้ชมครับส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพวกเราว่าการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างที่พวกเราเคยทราบมาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นเลิศบุรุษเพราะว่าท่านค้นคว้าธรรมะด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องไปมีครูสอนมันกันค้นคว้าจนตรัสรู้ได้เองเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสติปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านในเรื่องของการค้นคว้าธรรมในเรื่องของการปราบกิเลสเพื่อตัวเองแล้วพระองค์ท่านไม่ได้ยิ่งย่อนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเลยถ้าย่อนละค้นไม่เจอแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านค้นเจอด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องมีใครมาชี้แจงแสดงให้ละทำไมท่านจึงทำได้ก็ต้องบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็สั่งสมบุญมาข้ามภพข้ามชาติ
อย่างหนักเลยเจ้าค่ะดูนะพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นนะก็ต้องสั่งสมบุญอย่างหนักไม่งั้นตรัสรู้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นค้นทางไปนิพพานไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสสรรเสริญว่าในบรรดาชาวโลกทั้งหลายผู้ที่มีบารมีบุญบารมีแก่กล้าเกินพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีหรอกแต่สำหรับพระองค์ท่านที่มาเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีมาทำนองเดียวกันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าด้วยอาศัยมหากรุณาที่มีต่อชาวโลกด้วยอาศัยพระมหากรุณาที่มีต่อสัตว์โลกเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่สั่งสมบุญมาเพื่อการตรัสรู้เท่านั้นกัดฟันเลยแหมกัดพระทนเลยก็ว่าตัดพระทนเลยสร้างบารมีต่อคือกัดพระทนที่จะเรียนวิชาครูสั่งสมวิชาครูเพื่อว่าพูดง่ายๆเตรียมการเทศเตรียมการสอนชาวโลกด้วยหมดเวลาไปสี่อสงไขยกับแสนกับซึ่งเป็นเวลามิใช่เล็กน้อยเลยดูก็แล้วกันนะสี่อสงไขยกับแสนกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้มาเป็นบรมครูของพวกเราระยะเวลาสี่อสงไขยกับแสนกับนี้ที่จะต้อง 1. ค้นคว้าวิชาครูด้วยตัวเองใช้เวลามากแล้ว 2. ใครมาเป็นลูกศิษย์นะตอนค้นคว้าวิชาครูนี่ถ้าขาดเสบียงตอนนั้นนี่ยุ่งเลยอดนะไม่ใช่ไม่อดอดค้นคว้าวิชาครูถ้าเสบียงในระหว่างนั้นหมดก็ยุ่งเหมือนกันยังไม่พอได้วิชาครูมาแล้วขณะที่สั่งสอนลูกศิษย์สั่งสอนชาวโลกถ้าเสบียงหมดตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้านะเสบียงพระองค์ท่านตอนนี้ไม่หมดละแต่ว่าเลี้ยงลูกศิษย์สินี่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงปักหลักในเรื่องของการบิณฑบาตเอาไว้อย่างดีอยู่ดีๆเนี่ยใครมาสนุ่งห่มชุดนี้แล้วออกบิณฑบาตนี่ตำรวจจับนะเอาแต่ว่าพระองค์นะทรงปูพื้นฐานวิธีการดำรงชีพแบบอริยะเอาไว้ให้ก็เลยพระออกบิณฑบาตก็พอได้เลี้ยงชีวิตแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยนะที่ได้บรรลุธรรมตามกันหนึ่งก็ได้อาศัยพึ่งบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ปูพื้นฐานเอาไว้ก็เลยทำให้การบรรลุธรรมตามมาของเหล่าพระสาวกเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องยังไงก็ตามอย่างที่พวกเราได้เรียน
ได้ทราบประวัติหลวงปู่ของพวกเราล่ะหลวงปู่ก็สั่งสมบุญบารมีมาไม่น้อยไม่งั้นคนวิชาธรรมกายที่สูญร่องรอยไปตั้งเป็นพันปีกลับมานี่คงไม่ได้แต่ถึงขนาดนั้นด้วยบุญบารมีของหลวงปู่บิณฑบาตไม่ได้ก็เคยเหมือนกันอดนะอย่าล้อเล่นบารมีขนาดไปค้นวิชาธรรมกายย้อนกลับมาได้นี่ถึงคราวยังอดนะแล้วที่นั่งกันอยู่แถวนี้จะเป็นยังไงกันนี่นั่นสิกระดูกก็ไม่เหลือไอ้ที่ว่าไม่เหลือนะตรงนี้นี่เองที่ทำให้คุณยายต้องมาปรารภในเรื่องว่าหลวงปู่ของเราบารมีแก่กล้าขนาดนั้นค้นคว้าวิชาธรรมกายที่ศูนย์การถ่ายทอดอย่างเป็นระบบศูนย์การถ่ายทอดอย่างเป็นระบบมาเป็นพันพันปีหลวงปู่มีบารมีมากไปค้นมาได้แต่ขนาดนั้นถึงเวลาเขาเสบียงมาขาดตอนในระหว่างทางไม่ล้อเล่นแล้วหลวงปู่ยังอดเลยเพราะฉะนั้นหลวงปู่ก็เลยปรารภเอาไว้เมื่อมาอยู่วัดปากน้ำจากวัดโพมาอยู่วัดปากน้ำปรารภไว้เลยว่าจะต้องสร้างโรงครัวจะได้มีทานบารมีติดตัวไปโรงครัวก็เป็นวิหารทานแล้วก็เมื่อมีวิหารทานแล้วนะการที่จะทำบุญเลี้ยงพระกันก็จะง่ายขึ้นก็สั่งสมบุญของท่านติดตัวของท่านไปเป็นหลักประกันว่าต่อไปในภายภาคหน้าขณะที่ต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบมารอยู่นี่นอกจากตัวของหลวงปู่เองจะไม่อดแล้วลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายแล้วต้องอิ่มไปด้วยเนาะท่านไม่ทิ้งลูกท่านเนาะแต่ไงก็ตามถึงหลวงปู่ท่านไม่ทิ้งลูกทิ้งหลานท่านแต่ว่าหนึ่งแล้วทำไมไม่คิดช่วยตัวเองบ้างล่ะแล้วกี่รายกี่รายก็จะไปเกาะชายจีวรหลวงปู่เนี่ยเหอะผ้าธรรมดาเนี่ยให้เกาะไม่ไหวหรอกเดี๋ยวขาดเดี๋ยวหลวงปู่จะต้องใช้ผ้าเต็นท์มาทำจีวรซะหรอกมันต้องสั่งสมของตัวเองไปด้วยแล้วถ้าเกิดขาดเหลืออะไรแล้วก็หลวงปู่ช่วยด้วยก็อย่างนี้พอคุยกันรู้เรื่องนี่อะไรนี่จะให้หลวงปู่เลี้ยงอยู่เรื่อยอันนี้ไม่ใช่อย่าว่าแต่หลวงปู่ช่วยด้วยเป็นครั้งคราวนะมันต้องเลยไปถึงว่าก็มันมีโอกาสมีเวลานะทำไมนะไม่เตรียมสบียงให้มันยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ไปหลวงปู่ช่วยด้วยและของผมสบียงขาดมันต้องว่าแม้แต่หมู่ญาติหมู่กัลยาณมิตรที่สร้างบุญสร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลกันมานี่เรามีเสบียงเหลือเฟือพอเลี้ยงกันได้ก็แล้วกันมันต้องอย่างนี้นะมันถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นครูไม่ใหญ่ถึงแม้กฐินก็ทอดกฐินรายวันนั่นมันต้องอย่างนั้นนะลูกพระธรรมพันหัวใจไม่เกี่ยงสร้างมันเป็นรายวันกันเรื่อยไปทำไมกลัวเสบียงหมดเพราะว่านี่พูดก็พูดนะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์หลายๆรูปนะบางครั้งท่านก็เคยมีอดกันโดยเฉพาะเวลาเดินทางผ่านจะต้องเดินทุดงผ่านทะเลทรายเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้อาราธนาพระอรหันต์รูปหนึ่งคือพระศิวลีพระศิวลี
ซึ่งเป็นเจ้าแห่งโชคลาภเลยเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไปในแดนกันดารขนาดไหนก็ตามทีถ้าองค์นี้ไปด้วยแล้วก็ใครๆที่ตามไปด้วยก็ไม่อดทำไมล่ะท่านสร้างบุญทางด้านนี้ของท่านไว้ดีท่านจะไปไหนไหนไหนแดนธุรกันดารไม่คือมีใครจะตักบาตรก็เรื่องของใครแต่ของท่านต้องมีต้องมีเหมือนพระอนุรุทธะขนมไม่มีขนมไม่มีก็เอาเอ้ยมันเป็นยังไงพระมารดาไม่รู้จะทำยังไงก็เอาจานมาใบเอาชามมาใบคว่ำไว้แล้วก็ขนมมันหมดแล้วอ่ะก็เอาให้มหาดเล็กเอาไปให้นั่นแหละขนมมันไม่มีแล้วจะเอาอะไรอีกเราแต่ว่าปรากฏพอมาถึงมือของพระอนุรุทธะพองายชามเอ้ามันก็มีน่ะอร่อยกว่าขนมที่แม่ทำดีด้วยอ่ะวันหลังเรียกหาแต่ขนมไม่มีน่ะถ้าเราเรียกหาขนมไม่มีแล้วเองเอ้ยมันเลยไม่มีจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดก็ต้องเผื่อเอาไว้ให้หมดนั่นแหละพระอนุรุทธะนะเลิศในเรื่องของตาทิพย์ใครสู้ไม่ได้เลยแล้วก็ยังมีบุญได้ฉันขนมไม่มีถ้าเราได้อย่างนี้บ้างพรุ่งนี้เช้าเนาะจะได้อร่อยของพระอนุรุทธะท่านก็มีบุญใหญ่ติดตัวท่านไปว่ายังไงของท่านไม่อดแต่นั่นเพียงลำพังของท่านแต่จะให้เลี้ยงถึงหมู่เลี้ยงคณะที่ตามไปด้วยกำลังบุญขนาดนั้นไม่พอแต่ว่าพระศิวลีพอจะเดินทางไปกลางทะเลทรายจะไปแดนธุรกันดารขนาดไหนพระในแดนนั้นจะมีมนุษย์หรือไม่มีก็ตามทีแหล่งข้าวแหล่งน้ำมีไม่มีแต่ถ้าองค์นี้ไปแล้วก็ต้องมีเพราะท่านทำบุญของท่านในเรื่องอาหารนี่มาอย่างเหลือเฟือประเภทที่ถ้าทำบุญด้วยน้ำมามากๆแล้วเป็นไงเดินในแดนกันดารไม่มีน้ำจะฉันไม่มีน้ำจะกินกันละนิ้วชี้ไปกลางทะเลทรายน้ำพุก็ต้องพุ่งมาให้กินเราลองไปชี้เถอะจะว่าแต่ชี้นะคุณยังไม่เจอเลยเอาหัวสว่านประเภทเจาะน้ำมันไปเจาะก็ไม่มีอย่างดีก็ได้น้ำมันกินไม่ได้อีกเจ้าค่ะบุญไม่พอมันไม่ได้เราต้องมองภาพให้ชัดด้วยแต่ของพระศิวลีบุญท่านพอก็เหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จพร้อมก็หมู่คณะใหญ่ๆต้องเอาไปด้วยต้องอาราธนาให้โดยเสด็จเป็นด้วยก็ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็มีอยู่พระศิวลีเพียงรูปเดียวตั้งใจเก็บเสบียงของเราให้เต็มที่ในขณะที่มีโอกาสเพราะบุญกุศลคือสิ่งที่จะต้องสั่งสมเพราะพระรัตนตรัยคือสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาเมื่อบุญกุศลเพิ่มพูนการแสวงหาพระรัตนตรัยก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับจากคนมาปฏิบัติธรรมหลักร้อยขยายสู่หลักพันเข้าใกล้หลักหมื่นการสืบทอดพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับในยุคอย่างนี้สมมุติก็แล้วกันถ้าเป็นชาวอินเดียหรือเป็นชาวประเทศไหนๆแถวตะวันออกกลางซึ่งประเทศนั้นๆก็เป็นอดีตเมืองพุทธทั้งนั้นแหละถ้าเป็นมีชาวพุทธหลงเหลืออยู่ในประเทศนั้นๆบ้างค้นคว้าพระไตรปิฎกแล้วได้ทราบว่าอ๋อการที่สั่งสมทานบารมีไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะการสร้างโรงครัวซึ่งเป็นมหาทานจะเป็นหลักประกันสำคัญที่จะไม่อดอยากยากจนในภายภาคหน้าสมมุติได้ค้นคว้าพระไตรปิฎกค้นคว้าคัมภีร์รู้ว่านี่หลักประกันเพื่อจะได้ไม่อดอยากในภายภาคหน้าคือสร้างโรงครัวสร้างมหาโรงครัวมหาทานโรงครัวอย่างที่หลวงปู่ของเราสร้างเอาไว้ที่วัดปากน้ำที่คุณยายของเราได้สร้างเอาไว้แล้วที่วัดพระธรรมกายที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แต่ว่าเมื่อมองไปข้างหน้าไม่พอก็ต้องขยายอีกมาสร้างเป็นโรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีสมมุติก็แล้วกันท่านที่อยู่ในอดีตเมืองพุทธได้เข้าใจเรื่องราวการสร้างหลักประกันเพื่อความไม่อดอยากยากจนในภายหน้าอ่านพบแล้วอย่างนี้ถามว่าจะทำอย่างเราได้มั้งไหมคงยากยากมากๆถึงสร้างเสร็จก็ไม่มีพระไปเจ้าค่ะเองก็สร้างไปเถอะไม่มีพระเป็นเนื้อนาบุญให้สร้างแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อย่างดีก็นิมนต์เป็นช่วงๆแล้วนิมนต์ไปเป็นช่วงๆอย่านึกนะจะได้มาเป็นล้านนะไม่ได้หรอกอย่างมากก็เป็นสิบเป็นร้อยเพราะฉะนั้นจะให้ได้บุญใหญ่จริงๆไม่ได้อีกแต่ว่าครั้งนี้ของพวกเราทำบุญกันในเมืองไทยนี่โรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีเตรียมเอาไว้รับเอาละตอนนี้ยังมีพระไม่ถึงล้านแต่ว่าเนนเป็นล้านนี่เตรียมกันได้แล้วนะส่วนว่าลูกหลานที่มากันนั่นนะจะเป็นหลานวีสตาร์นั่นนะใกล้จะถึงล้านแล้วนะ อย่างนี้แล้วพวกเราที่มันร่วมบุญกันแต่ละเดือนแต่ละงานใหญ่ก็แต่ละครั้งก็ทับทวีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้โรงครัว71ปีของพระเทพยานมหามุนีที่พวกเราจะร่วมกันสร้างนี่ยังไงยังไงเป็นไปตามหลักการที่คุณยายให้เอาไว้แน่นอนคือมาวัดร้อยเลี้ยงให้ได้ร้อยมาวัดล้านก็เลี้ยงกันทั้งล้านอันนี้ได้และอย่างนี้ก็จะเป็นที่มาของบุญใหญ่ของพวกเราภาพชัดๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้ก็อยากจะพูดเลยไปอีกสักหน่อยหนึ่งว่าในการที่พวกเราเนี่ยได้ทำตามที่คุณยายอาจารย์สอนเอาไว้มาวัดร้อยเลี้ยงกันให้ได้เลี้ยงให้ได้ทั้งร้อยมาวัดล้านเลี้ยงกันให้ได้ทั้งล้านนอกจากจะเป็นทานบารมีติดตัวของพวกเรากันไปแล้วเนี่ยยังมีอะไรอยู่ข้างหลังอีกมั่งไหมบอกว่ามีแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดวันนี้ก็ขอถือโอกาสก็แล้วกันคือเมื่อสร้างวัดมาได้ระยะก็
ต้องบอกกับที่ประชุมทั้งหลายละที่นั่งก็ที่เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนั่นแหละมีบ้างไหมที่เราบางครั้งเนี่ยเนื่องจากเราไม่ใช่พระศิวลีอ่ะเคยหยอบแยบหยอบแยบบ้างไหมคือก็หยอบแยบหยอบแยบก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ขยายพื้นที่ 2,000 ไร่นั่นเองทุกเดือนจะต้องผ่อนส่งเขาโถมีใครเขาทำกันผ่อนส่งพันไร่เราก็ทำในระหว่างนั้นปัจจัยนี่มันเขมวท้องเลยกันละกันรัดเข็มขัดกันแทบแย่เลยเดี๋ยวไม่มีส่งเขาอย่ายึดเราที่ดาวเอาไว้เท่าไหร่นั่นนะแล้วทำยังไงนะก็ไม่ถึงกับสมัยหลวงปู่สมัยหลวงปู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วฟังเรื่องนี้แล้วจะซึ้งว่าทำไมหลวงปู่ต้องสร้างโรงทานช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการตักบาตรนี่แทบหากันไม่ค่อยจะได้เลยแต่ละบ้านก็ต้องเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละเพราะแม้เมืองไทยจะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแต่ว่านี่ครูไม่เล็กก็เจอมาด้วยตัวเองเนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่บ้านของครูไม่เล็กเองอยู่กาญจนบุรีก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำพอเลี้ยงจังหวัดตัวเองได้ไม่ต้องไปอาศัยจังหวัดอื่นแต่ว่าต้องเข้าคิวซื้อข้าวเจ้าค่ะไปเข้าคิววันหนึ่งนี่ก็ได้ข้าวมาอย่างดีก็ลิตรเพราะมีคนมาเข้าคิวกันเยอะทำไมอ่ะได้แค่ลิตรเดียวแล้วครอบครัวทั้งครอบครัวมีทั้งหลายคนที่บ้านมี5ชีวิตโยมพ่อโยมแม่แล้วก็พี่สาวอีก2คนคนเล็กพิเศษฮะเป็น3ก็ต้องไปเข้าคิวซื้อข้าวจากทางที่ทางอำเภอเขาเอามาเพราะทำไมต้องเข้าคิวก็เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามเวลาทำนาแทบจะไม่มีต้องหลบลูกระเบิดลูกหลบระเบิดหลบปืนบางแห่งกัดฟันไปทำนาเอาไว้ก็ไม่รู้ยังไงใกล้จะเกี่ยวๆลูกระเบิดมันลงมันไหม้เตียนเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยแม้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็ยังต้องไปเข้าคิวเพราะว่าข้าวไม่พอจะพอกินกันนี่เมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะไม่ต้องไปถามถึงว่าแล้วประเทศอื่นที่เขาเป็นเมืองอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงมันอดอยากขนาดไหนก็ลองนึกง่ายๆเมื่อตอนไปเรียนต่างประเทศไปได้เจ อบันทึกเอาไว้ไม่ที่ลงในนิตยสารบอกว่าประเทศอังกฤษขณะที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นของอังกฤษคือเชอร์ชิลบันทึกเอาไว้บอกภายใน7วันนี้ถ้าเยอรมันไม่ยอมแพ้อังกฤษจะยอมแพ้เองเพราะแม้แต่ทหารอย่าว่าแต่ขนมปังน้ำซุปก็จะไม่มีกินเอาแล้วทำไงล่ะต้องใช้หนังไอโอคือหนังรองเท้าบูทเอามาต้มน้ำซุปกินกันทำไมขนาดนั้นแล้วน้ำท็อปบูทอย่างนั้นนะเอามาต้มน้ำซุปได้นะได้เพราะในยุคโน้นไม่มีหนังเทียมมีแต่หนังแท้เจ้าค่ะเมื่อเป็นหนังแท้พอเอามาต้มได้กินเป็นน้ำซุปเจ้าค่ะทำไมล่ะมันฝรั่งก็หมดเกาะขนมปังก็หมดในกองทัพนี่เตียนละที่ชาวบ้านอาจจะมีตุน
หลงเหลือๆไว้มั่งแต่ในกองทัพนี่ย่ำแย่แล้วทำไมประมาทขนาดนั้นไม่ได้ประมาทเนื่องจากอังกฤษมีเครือจักรภพกว้างไปทั่วโลกมีประเทศที่เมืองขึ้นอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวกินก็ได้เพราะบริวารจากทั่วโลกส่งมาให้แต่อีตอนสงครามใครมันจะส่งมาล่ะทีนี้ถึงขืนส่งมาก็เดี๋ยวโดนโจมตีกลางทางจมเรือแทบก็อดอีกเพราะฉะนั้นอยากระนั้นเลยเอาไว้กินเองดีกว่าอังกฤษข้าวขนมปังหมดภายใน7วันนี้ถ้าเยอรมันไม่ยอมแพ้อังกฤษก็จะต้องยอมก็ปรากฏว่าพอดีเยอรมันยอมก่อนเพราะเยอรมันก็อดย่ำแย่เหมือนกันนี่คือสภาพพิษภัยของสงครามประเทศที่ไม่มีไม่ได้ปลูกข้าวไว้กินเองก็เจออย่างเงี้ยทำไมจะไม่เจอแล้วก็ขนาดเราปลูกได้เองยังต้องไปเข้าคิวกันเลยไอ้ที่เข้าคิวมันก็ฟ้องว่าก็คนไทยในยุคนั้นก็ทานในอดีตมันก็หย่อนกันทั้งประเทศนั่นแหละมันจึงต้องเป็นอย่างนี้ได้ข้าวมันลิตรแล้วจะไปทำไงมันไม่พอกินหรอกเพราะฉะนั้นเวลาหุงก็ตักมาสักหน่อยข้าวสารมาตักมาแล้วก็มาหุงใส่น้ำเยอะๆงั้นกินข้าวต้มแล้วไม่ใช่ข้าวต้มก็ไม่พอมันเดือดสุกดีแล้วก็ทำไงล่ะหั่นกล้วยใส่ลงไปหั่นเผือกหั่นมันใส่ลงไปเอาจนทั้งเต็มหม้อไม่งั้นไม่พอกินจริงๆถ้ากินเผือกกินมันกินกล้วยมีข้าวเป็นเชื้อหน่อยได้ชื่อว่ากินข้าวเจ้าข้าอดมาแล้วอดมาแล้วส่วนที่วัดปากน้ำเกิดอะไรขึ้นก็ญาติโยมก็ต้องมีสภาพอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าที่วัดปากน้ำมีข้าวก็เหลือเฟือต้องถือว่าโชคดีแล้วแล้วกลับจะเอาที่ไหนในเมื่อพระก็เป็นร้อยแม่ชีอีกกลับเหรอได้มะละกอดองเจ้าค่ะเพราะไม่รู้จะเอาอะไรอีกเหมือนกันไปตกปลาได้เมื่อใดหรอพระพูดเป็นเล่นก็ฉันมะละกอดองไปเฮ้อเจ้าค่ะจนกระทั่งพระรุ่นแรกๆนั่นน่ะเขาเรียกรุ่นมะละกอดองเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นพอพ้นช่วงสงครามแล้วพระทั้งเขตมะละกอดองท่านโค่นทิ้งหมดวัดเจ้าค่ะเลิกกันไปเลยก็เป็นอย่างนี้หลวงปู่และลูกศิษย์แม้คุณยายก็โดนมะละกอดองเพราะมีแต่ข้าวแต่กลับหาได้ยากก็ฟ้องว่าทานในอดีตของท่านแม้ทำมาเยอะแต่เมื่อถึงคราววิกฤตขึ้นมาการขนข้าวปลาอาหารมันไม่ง่ายไม่ได้มีบุญมากพอขนาดพระศิวลีเพราะฉะนั้นมะละกอดองเจ้าค่ะกลายเป็นคำตอบของเรามาตอนซื้อที่ 2,000 ไร่ก็เจอปัญหาใกล้ๆกันแต่ไม่ถึงกับมะละกอดองเจ้าค่ะทุกวันอาทิตย์เลยญาติโยมมาก็เจ อแกงส้มแกงปลากระป๋องแกงส้มมะละกอปลากระป๋องเจ้าค่ะก็ว่ากันเป็นปีๆไปนั่นแหละจนกระทั่งได้พันไร่2,000ไร่มานะก็แถวนี้ก็ไม่ทราบนะใครที่นั่งฟังอยู่รุ่นปลากระป๋อง ก็อย่างนี้นะเราเจอกันมาไม่ถึงก็เป็นรุ่นมะละกอดองแต่เจอรุ่นปลากระป๋องแกงส้มเจ้าค่ะแกงมันได้ทุกวันอาทิตย์จะอาทิตย์ธรรมดาจะอาทิตย์ต้นเดือนมีหลายคนเขาก็มาบ่นทำไมวัดพระธรรมกายทำกับข้าวเป็นอย่างเดียวเหรอเป็นหลายอย่างแต่มันบ่อจี้มันไปไหนหมดจี้มันอยู่ในบ่อเจ้าค่ะ
นี่คือสิ่งที่เราก็เจอมาก่อนอันนี้ก็เรียนให้ทราบก่อนแล้วกันนะเพราะฉะนั้นใครที่มายุคนั้นน่ะมาเจอปลากระป๋องแกงส้มทุกอาทิตย์นะก็นึกถึงมหาวิบากครั้งนั้นแล้วก็รีบมาทำบุญลงครัว71ปีซะดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวพบชาติข้างหน้าไปเจอกันเข้าไปอีกเอาแล้วเข็ดแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นก็นี่แหละหลวงปู่ท่านประสบด้วยตัวท่านเองครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะได้สร้างโรงครัวเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนกว่าล้านชีวิตจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสถาปนาโรงครัว71ปีพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยในวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีด้วยกันนะครับวันนี้เวลาของรายการนานาเทศนาหมดลงแล้วขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรมที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดหากต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.dmc.tv หรือติดต่อกับทางรายการผ่านทาง facebook.com/nanatesanafanpage พลาดไม่ได้นะครับกับรายการนานาเทศนานานาธรรมะนานาสาระดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับห้ามเด็ดขาดไม่ให้เอาร้านค้าเข้ามาในวัดก็ฝากเอาไว้กับพวกเราแล้วก็อยากให้จารึกไว้ในภายภาคหน้าด้วยยายไม่ยอมให้ร้านค้าร้านอาหารเข้ามาขายในวัดฝากไว้ด้วยรังเกียจอะไรร้านค้าเขาไม่ได้รังเกียจแต่มันมีผลหลายหลายอย่างThank you.